มาต่อกันที่เรื่องของด้านการคมานาคมกันบ้างค่ะความหวังที่คนไทยจะได้ใช้ระบบคมานาคมขนส่งด้วยระบบรางอย่างรถไฟในเส้นทางกรุงเทพหนองคายก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการสร้างรถไฟสายนี้ค่ะ โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมก็สรุปรายละเอียดความร่วมมือด้านรถไฟเส้นทางกรุงเทพหนองคายว่าแบ่งการดําเนินงานเป็นสี่ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่1นถึงสเส้นทางกรุงเทพแก่งคอยและแก่งคอยมาตาพุทธช่วงที่3าถึงสเส้นทางแก่งคอยนครราชสีมาและนครราชสีมาหนองคายโดยโครงการนี้ก็จะใช้ความร่วมมือในรูปแบบของ EPC หรือว่าระบบการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จโดย รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าของโครงการนะคะส่วนรัฐบาลจีนก็จะออกแบบจัดหาระบบแล้วก็ก่อสร้างจัดหาเครื่องมือรวมไปจนถึงการส่งเจ้าหน้าที่พิเศษลงพื้นที่ด้วยทั้งนี้แบ่งความรับผิดชอบให้ฝ่ายไทยดูยแลในเรื่องของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการเวียนคืนที่ดินเพื่อสนับสนุนการสำรวจของฝ่ายจีนและก็จุดที่ตั้งสถานีส่วนด้านสัสดส่วนการร่วมทุนจะมีการพิจารณาจากเนื้องานเป็นหลัก หากเป็นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายไทยก็จะมีการรับผิดชอบ2ใน3แต่หากเป็นการวางระบบรางระบบอนัตสัญญาการควบคุมเดินรถการสื่อสารและระบบความปลอดภัยฝ่ายจีนจะรับผิดชอบเป็นหลัก2ใน3แต่ว่ารายละเอียดเรื่องของกรอบวงเงินที่ชัดเจนนะคะก็จะต้องรอผลการศึกษาสำรวจเส้นทางแล้วก็การออกแบบก่อนคาดว่าน่าจะรู้ผลเบื้องต้นในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะที่จะมีการระดมทุนหลายรูป แบบแบ่งด้วยการเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือการเป็นคืนที่ดินจะใช้เงินงบประมาณนะคะแล้วก็2ก็คือการก่อสร้างก็จะใช้เงินกู้ภายในประเทศ 3. ระบบรางระบบอนัตสัญญาระบบไฟฟ้าไอที IT, แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆจะใช้เงินกู้จากจีนเพราะว่าต้องสั่งซื้อสินค้าจากจีนแล้วก็4จัดตั้งบริษัทร่วมทุน สำหรับเรื่องของดอกเบีย้ยเงินกู้จากจีนนั้นค่ะฝ่ายไทยก็ยืนยันนะคะว่าขอดอกเบีย้ยเนี่ยต่ำสุดเพราะว่าเป็นโครงการแรกที่เป็นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศก็คือต้องการได้ต่ํากว่าร้อยละ2 ขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้คืนนั้นทางฝ่ายไทยก็ขอใช้คืนประมาณ25-30ปีแล้วก็ปลดหนี้ภายใน7-10ปีนะคะรวมทั้งมีการต่อรองขอลดค่าธรรมเนียมการกู้แล้วก็ค่าทำสัญญาเงินกู้จากร้อยละ0.5ให้ลดลงอีกซึ่งทางฝ่ายจีนก็ขอรับไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ